สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านอาจารย์ประจำกลุ่มเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนและในวันนี้ค่ะเราจะได้พูดคุยกันในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับอาชีพคนขายของหรือพนักงานขายซึ่งต่อไปจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการขายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะจะมีชาวต่างประเทศนะคะเข้ามาในประเทศของเรามากขึ้นและแน่นอนค่ะการซื้อขายก็หนีไม่พ้นเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับลูกค้าค่ะและผู้ที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการขายสินค้าได้ดีที่สุดตอนนี้พร้อมอยู่แล้วนะคะไปพบกับอาจารย์อดัมและพี่เจตค่ะโอ้ย guys evening one more good afternoon ครับอาจารย์ตกใจพยายามซิตอัพอยู่ครับจะได้ fit and firm fit and firm อาจารย์คิดว่าอาจารย์จะซิตอัพเนี่ยอาจารย์จะซิตอัพกี่ครั้งไม่ใช่คิดนะครับทำได้ครับเมื่อกี้เป็นเซตที่5แล้วนะครับแล้วก็เซตละ40ครั้งใช่โมโหไม่ได้โมอ่ะทำจริงนะฮะโอ้โหคุณอย่างเงี้ยอย่าว่าจะ40เลย4จะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะฮะดูฝีมือนะฮะใช่ฮะแต่อย่างนี้ดีกว่าอาจารย์อย่าเพิ่งออกกำลังกายเลยแน่ผมไปช้อปปิ้งมาแล้วไงผมซื้อของมาฝากด้วยอาจารย์อยากได้ไหมอยากได้อยากได้มาไปดูกันว่าผมเอาอะไรมาฝากได้ได้จะพายุ่งนี่ดูสักก่อนผมได้อะไรมาซื้อมาฝากใช่ไหมครับผมว่าเนี่ยจะซื้อมาให้อาจารย์อะขอบแต่ดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเข้ากับอาจารย์อย่างนั้นอาจารย์นี่แล้วกันแต่ก็ลังเลนะไม่รู้ว่าจะตัวไหนดีอาจารย์อยากได้แบบอันนี้แล้วกันขอบแต่ว่านะอาจารย์ตั้งแต่เราสอนมาเนี่ยเรายังไม่เคยสอนเรื่องพนักงานขายเสื้อผ้าเรื่องอะไรเลยนะครับอาจารย์ตกลงจะให้หรือไม่ให้อุ้ยให้อาจารย์โอเคเอางี้ละกันเรามาสอนก่อนแต่ตัวเนี้ยผมเตรียมไว้ให้อาจารย์แล้วล่ะเฮ้ยมาสอนนักศึกษาก่อนดีกว่าว่าถ้าจะสอนพนักงานที่ขายเสื้อผ้าเรื่องสีเรื่องอะไรพวกเนี้ยหรือการสอบถามเรื่องเสื้อผ้าเรายังไม่เคยสอนเลยอาจารย์ว่าสอนสักหน่อยดีไหมวันนี้จัดเต็มจัดเต็มได้ถ้าเราจะเริ่มต้นที่จะอยากจะได้เสื้อสักตัวหนึ่งเราจะเริ่มต้นถามว่ายังไงก็อาจจะเริ่มจากเรื่องสีนะครับว่ามีสีอะไรบ้างนะฮะง่ายๆนะครับภาษาอังกฤษจะพูดว่า what colors เติม s นะฮะ what colors do you have ซึ่งแน่นอนนะครับคำว่า color ก็คือสีนะครับเติม s หลากหลายสีนะครับ what colors do youhave อย่างนี้ครับโอ้โหอาจารย์อย่างนี้นะสีนะสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีส้มเต็มไปหมดเลยจะมาบอกว่ามานั่งไล่ทีละสีสงสัยจะไม่ไหวอาจารย์เราจะบอกยังไงเพื่อจะให้บอกแค่ว่ามีหลายสีอะง่ายๆครับบอกเรามีสีแตกต่างกันไปฮะเยอะแยะไปหมดนะครับเป็น we have พวกเรามี we have different colors มีสีหลายสีนะครับซึ่ง different เนี่ยออกเสียงได้2แบบนะครับ1สองพยางค์ง่ายสุด different different diff แล้วก็ for r e n tor different different หรือสามพยางค์ different different we have different colors หรือไม่ก็ we have different colors ใช่ครับมีหลายสี collection หนึ่งมีหลายสีหลายแบบแต่จริงๆอย่างของผมนะผมถูกฉลกสีเขียวอย่างนี้จะบอกยังไงครับว่าอยากได้สีเขียวอะไรประมาณนี้อาจารย์ก็ที่เราเรียนมานะครับคำว่า prefer p r e f e r เนี่ยแปลว่านิยมนิยมหรือชอบนะครับปลื้มก็ได้นะครับซึ่งเราบอกว่า I prefer green please ก็ได้ครับก็คือฉันชอบสีเขียวนะครับและที่สำคัญคำว่า green เนี่ยสังเกตนะครับมี g แล้วก็มี r ต้นคำนะครับควบกล้ำนะฮะ gra green เราบอกว่ากรีนไม่ได้นะครับเราต้องบอกว่า green green กล้ำกล้ำกล้ำไปก่อนก็ได้ green green I prefer green please ฉันชอบสีเขียวนะครับก็คือเหมือนขอให้เขา
หาเสื้อที่เป็นสีเขียวสีเขียวให้ถูกต้องได้สีแล้วทีนี้สงสัยอาจารย์ว่าเมื่อได้สีเสร็จวัสดุที่ใช้อาจารย์อ๋อถ้าเป็นเรื่องวัสดุฮะแล้วก็ใช้อะไรบ้างครับอาจารย์ made of ก็คือทำมาจากนะฮะดังนั้นถ้าเราจะถามว่ามันทำมาจากอะไรครับครับอยากรู้ว่ามันทำมาจากอะไรง่ายๆนะครับ what is it ซึ่ง it ในที่นี้ใช้แทนเสื้อนะฮะหรือแทนอะไรก็ได้นะอะไรที่เป็นสิ่งของที่ทำมาจากอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มันทำมาจากอะไรก็คือ what is it made of what is it made of มันทำมาจากอะไรครับง่ายๆถ้าทำมาจากไข่มุกอาจารย์ถ้าไข่มุกก็จะเป็น pearl it'smade of pearl หรือถ้าสมมุติเป็นหนังนะฮะสมมุติเป็นหนังนะฮะไม่ใช่ดูหนังภาพยนตร์อย่างนี้นะฮะทํามาจากภาพยนตร์ไม่ใช่ใช่มั้ยไม่ใช่หนังแบบหนังแท้อย่างนี้นะฮะหนังแท้นะฮะเดี๋ยวอ้อนี่ๆๆหนังแท้นะอ้อหนังวัวอย่างงี้มั้ยอาจารย์ใช่อันนี้ก็จะเป็น leather ดังนั้นถ้าตอบว่ามันทํามาจากหนังนะฮะหนังวัวก็จะเป็น it's made of leatherส่วนไข่มุกนะฮะคือ pearl นะฮะทวนอีกทีนะฮะ it's made of leather หนังนะฮะ it's made of pearl ไข่มุกนะฮะแล้วถ้าเป็นพวกหอยเปลือกหอยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็หอยก็จะเป็น shell นะฮะเติม s ก็ได้นะครับเพราะว่าจะมีหอยหรือว่ากระดองหลายๆอันนะฮะก็จะเป็น it's made ofshells it's made of shells เห็นไหมเขาถามด้วยประโยคว่า what is it made of แล้วก็ตอบด้วยคำพูดเดียวกันนะฮะเอา made of มาตอบนะฮะ it is made of แล้วก็บอกนะฮะวัสดุมาจากอะไรครับใช่ครับทีนี้ขบวนการผลิตอาจารย์ขบวนการผลิตถ้าทำมืออาจารย์ทำมือเลยถักทอจากมือหรือเนี่ยเอาวัสดุมาเรียงร้อยด้วยมือเนี่ยอาจารย์จะบอกเขาว่ายังไงครับก็ใช้คำว่า handmade นะฮะ handmade ก็คือทำด้วยมือนะฮะหรือว่าคนเป็นคนทำนะฮะเป็นแบบงานโอท็อปอะไรเงี้ยก็จะเป็น handmade นะฮะ it is handmade แล้วเมื่อเขาถามอย่างนี้นะฮะต้องตอบง่ายๆนะครับ it is handmade isn't it คำตอบง่ายๆ yes it is นะฮะ yes it is it is handmadeisn't it yes it is ถูกต้องเข้าใจอย่างยิ่งแต่ว่าเสื้อเนี่ยอาจารย์จะเอาตัวไหนเนี่ยเอาตัวนี้นะวันนี้พิเศษของเราใจดีจริงๆเลยนะคะมีเสื้อมาฝากอาจารย์อดัมด้วยแต่จะมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่านะคะต้องไปดูกันค่ะนักศึกษาก็ได้รู้จักกับประโยคที่ลูกค้ามักจะใช้ในการสอบถามเกี่ยวกับสีของสินค้าและวิธีการตอบรวมทั้งการสอบถามว่าสินค้านั้นทำด้วยวัสดุอะไรไปแล้วนะคะคงพอจะจดจำกันได้ต่อไปจะเป็นเรื่องสำคัญที่พนักงานขายจะต้องรู้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการถามและบอกราคาให้ลูกค้าทราบและเรื่องของการต่อรองราคาจะลดได้ไหมลดได้เท่าไหร่ทั้งหมดนี้จะมีวิธีการพูดอย่างไรไปพบกับอาจารย์อดัมแล้วก็พี่เจตกันเลยค่ะไปซื้อขนมนี่ไม่ไปเลยแล้วนะแหมมาดูรูปทำเท่เป็นนายแบบอยู่นี่เองก็กำลังปลื้มเสื้อที่พี่เจดซื้อมาให้นะครับผมก็ชอบมากนะครับชอบแน่นอนใครเลือกให้อโถแน่นอนเห็นไหมเท่ใส่เท่เก๋กูดดูดีมีระดับถามแพงไหมตัวเนี้ยใช่โอ้ยระดับนี้แล้วไม่มีการซื้อของแพงเหรอผมอะต่อแหลกลานเลยแม่ค้ายังไงก็ต้องให้ผมผมมีเหตุผลดีไปต่อราคาอีกโอ้โหจานอย่างนี้ดีกันเรามาสอนเรื่องการต่อรองราคากันดีไหมครับจานก็ได้ครับถ้าสมมุติว่าเสื้อตัวเนี้ยราคา250บาทเราจะต่อราคายังไงครับจานก็ก่อนอื่นต้องถามว่า
ราคาเท่าไหร่เนาะนะฮะเราถามว่า how much is it how much is it เราต้องรู้ราคาก่อนใช่ครับเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ใช่ how much is it how much is it แล้วถ้าคำตอบคือ250บาทก็จะเป็น it's 250 baht สังเกตนะฝรั่งออกเสียงว่า baht baht บาทก็ได้ครับแต่ว่าฝรั่งอาจจะงงนะฮะบาทบาทอ๋อบอทบอทอย่างนี้ถ้าผมเห็นอย่างนี้อาจารย์ถ้าไม่เป็นชิ้นเงี้ยผมเห็นกองกันอยู่เลยแต่ผมอยากรู้ว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันประมาณสักเท่าไหร่ราคารวมๆอย่างนี้อาจารย์ก็ถ้าไม่ระบุเปลี่ยน it เป็น they how much are they how much are they how much are they พวกเนี้ยหรือพวกมันนะฮะพวกเนี้ยราคาเท่าไหร่นะฮะเจนี่ก็แสดงว่าเป็นพหูพจน์ต้องพหูพจน์มากกว่าหนึ่งนะฮะ how much are theyดังนั้นเวลาตอบก็ they are รวมเป็น there ก็ได้ครับ there 250 baht ง่ายๆครับทีนี้ถึงเมื่อเราถามราคาแล้วเป็นวินาทีที่รอคอยจะต่อราคาแล้วครับอาจารย์จะถามว่าลดได้ไหมหรืออะไรได้ไหมไงอาจารย์ก็ใช้คำว่า lower ที่แปลว่าลดนะฮะ can you คุณสามารถที่จะลดราคาได้ไหม Can you lower the price? Can you lower the price? ลดราคาได้ไหมถ้าเกิดลดได้นะครับอาจารย์ Yes I can หรือเขาก็อาจจะเสนอราคาลดก็ได้นะครับเช่นบอกว่า What about 100 baht? What about 100 baht? ก็เหมือนแล้ว100บาทได้ไหมประมาณนี้ครับผมง่ายๆแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมครับยานที่จะขอลดราคาเขาอ่ะมีครับไม่ต้องใช้คำว่า lower ก็ได้นะครับใช้คำว่า discount ที่แปลว่าส่วนลดนะฮะซึ่งถ้าเราบอกว่าคุณให้ส่วนลดฉันได้ไหมอ่ะเป็น can you give me a discount can you give me a discount ให้ส่วนลดฉันได้ไหมถ้าได้ครับถ้าได้ก็ sure นะฮะ sure นะคือได้แน่นอนไม่มีปัญหานะครับ Sure I can give you 10% off นะฮะได้เลยนะฮะเดี๋ยวลด 10% ให้นอกจาก Sure I can give you 10% off แล้วก็ยังใช้อีกประโยคนึงก็ได้นะครับบอกว่า It's a 10% discount เป็นประโยคบอกเล่าเหมือนกันนะครับ It's a 10%discount ง่ายๆนะครับอันนี้เสียงสวรรค์เลยถ้าเกิดกรณีที่ไม่ได้อาจารย์จะตอบ no เฉยๆได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับ no นะครับ no ได้เลยครับง่ายๆนะฮะหรือถ้าสมมุตินะครับเราอยากจะบอกว่าไม่แพงเลยนะฮะไม่แพงนะไม่แพงก็บอกว่า it's not expensive at all ซึ่ง at all เนี่ยก็เหมือนเลยนะครับไม่แพงเลยนะฮะไม่แพงเลยใช่ครับ it's notexpensive at all แล้วถ้าเกิดแม่ค้าเจอคนอย่างผมเทียบจอมตื้อรางวัลโลกเกียรติยศเนี่ยบอกผมอยากเอาให้ได้ผมจะตื้อผมยังไงผมก็เอาให้ได้เงี้ยอาจารย์ถ้าเป็นพนักงานขายเจอลูกค้าตื้อๆเงี้ยแล้วไม่ลดให้เนี่ยจะตอบว่าไงอาจารย์ก็จะบอกว่านี่เป็นราคาที่สมเหตุสมผลแล้วนะฮะอย่าคิดมากนะฮะอันนี้ก็สมเหตุสมผลนะฮะ it's a reasonable priceซึ่งน่าจะรู้จักคำว่า reason ที่แปลว่าเหตุผลนะฮะ สมเหตุสมผล reasonable นะฮะใช้เป็นคุณศัพท์ขยายคำว่าราคา reasonable price it's a มันเป็น it's a reasonable price เป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะฮะแล้วอย่างเงี้ยตัวเนี้ยอาจารย์ที่ใส่เท่ๆถ่ายรูปเป็นนายแบบอย่างเงี้ยอาจารย์ว่ามันสมเหตุสมผลไม่ในราคา480บาทก็โอเคนะถ้าเป็นอดัมก็อาจจะต่ออีกหน่อยนะฮะ450อะไรเงี้ยแต่ว่า480จานดำซื้อไหมซื้อครับซื้อไม่แพงใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับไม่แพง it's not expensive อะไรก็480บาทไงครับอ๋อนี้ทำไมขายต่อเหรอนึกว่าซื้อมาฝากผมซื้อมาให้อ๋อนี่นี่ใส่ไม่ดีนะบอกว่าซื้อมาฝากนะฮะอันนี้มาขายต่อผมไม่ได้บอกว่าผมซื้อมาฝากผมซื้อมาให้มีทัก
สงสัยแล้วนะคะว่าอาจารย์อดัมเนี่ยจะได้เสื้อจากพี่เจตไหมเนี่ยนักศึกษาก็ได้รู้จักประโยคต่างๆที่ใช้ในการสอบถามราคาต่อรองราคากันไปแล้วนะคะไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เราจำประโยคที่ใช้ถามและตอบได้เท่านั้นค่ะหลังจากสอบถามราคาและต่อรองราคาสินค้ากันเสร็จแล้วก็มาถึงเรื่องของการจ่ายเงินค่าสินค้านะคะจะมีรายละเอียดการใช้ภาษาอังกฤษในการชำระเงินรวมทั้งการทอนเงินค่าสินค้าอย่างไรไปฟังอาจารย์อดัมกันค่ะนักศึกษาครับก็ยังมีสถานการณ์อื่นๆที่สำคัญที่เราต้องรู้ไว้นะครับก็คือการสรุปยอดสินค้านะครับแล้วก็การทอนเงินด้วยนะครับง่ายๆใช่ถึงเวลาที่จะต้องจ่ายตังค์แล้วนักศึกษาครับถ้าในกรณีที่ของหลายๆชิ้นเมื่อซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องสรุปราคาตอนนี้แหละอาจารย์จะต้องยังไงก็บอกว่า how much are all of these นะฮะแปลตรงตัวนะฮะเหล่านี้นะฮะ these เหล่านี้พวกสิ่งเหล่านี้เนี่ยของหลายๆอย่างใช่ครับซื้อหลายชิ้นเท่าไหร่ how much are all of these ง่ายๆนะครับอ๋อเราก็ต้องถามเป็นพหูพจน์ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับถ้าจะบอกว่าทั้งหมดนี้450บาทนะฮะก็450บาทพหูพจน์นะฮะ they are 450 baht they are กลายเป็น there ก็ได้นะฮะหรือ they are แยก2คำ they are 450 baht ไหมบาทก็ได้หรือ baht ถ้าอย่างนี้อาจารย์ซื้อของ450บาทผมให้แบงค์500ก็บอกว่านี่500บาทนะครับ500บาท here you are นี่ครับ here you are 500 baht 5อย่าลืมนะครับคำว่า100นะมีดอมีรอ100นะไม่ใช่100นะ100ก็แปลว่าตายแล้ว dead นะไม่เอา dead นะ100แล้วแน่นอนนะครับพนักงานก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับด้วยคำพูดง่ายๆนะครับว่าThanks นะฮะขอบใจหรือขอบคุณนะครับ Thank you หรือ Thanks อ๋อแล้วอย่าลืมนะครับฐานะที่เราเป็นลูกค้าเมื่อเรารับตังค์ทอนมาแล้วเราก็ต้องขอบคุณพนักงานเหมือนกันใช่ครับเขาบอก Thanks Here is your change นะฮะ change คือเงินทอนนะฮะ Here is นี่คือเงินทอนของคุณครับ Here is your change เสร็จแล้วคุณก็ขอบคุณเช่นกันนะฮะ Thank you ใช่ Thank you แล้วกรณีจานถ้าเกิดผมจ่ายตังค์โดยที่ผมไม่ใช้เงินสดนะครับจานผมจะจ่ายเป็นบัตรเครดิตอ๋อเดี๋ยวถามก็ได้นะครับว่าเขารับหรือเปล่านะอย่างเงี้ยเขารับหรือเปล่านะครับก็ถามว่าจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมได้ไหม Can I pay by credit card นะสังเกตนะครับคำว่าการ์ดนะฮะภาษาอังกฤษต้องเป็น card นะไม่ใช่การ์ดนะไม่ใช่กอไก่นะเป็นคอควายนะ card ใช่ครับ Can I pay by credit card นะฮะถ้าเขาตอบว่า sure ก็คือได้นะฮะได้สบายเสร็จมีวิธีอื่นด้วยนะมีด้วยอาจารย์ใช่ครับมีวิธีอื่นอีกถูกต้องนะฮะอาจจะบอกว่าเขาจะบอกเล่าเลยนะครับเป็น I would like to pay by credit card ฉันอยากจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตแล้วต่อด้วยIs that okay? นั่น okay ไหม Is that okay? I would like to. ซึ่ง I would ย่อเป็น I'd ก็ได้ I'd like to pay by credit card. Is that okay? Okay ไหม Okay ไหมแล้วถ้า okay ก็ตอบว่า sure. Sure ก็ได้หรือมีคำอื่นฮะมีคำอื่นอีกมีครับ Certainly ที่แปลว่าได้แน่นอนไม่มีปัญหานะครับฮะไม่มีปัญหาก็ตอบอย่างนี้ก็ได้นะ No problem ไม่มีปัญหาจ่ายเงินสดก็ได้บัตรเครดิตก็ได้แต่สิ่งที่ผมชอบนักศึกษาครับถ้าเจอหน้าพี่เจตหน้าตาลอยๆอย่างเงี้ยที่เป็นพนักงานขายอยู่ตามที่ต่างๆถ้าพี่เจตเดินไปอย่าลืมลดให้เจอเองด้วยนะเอาแค่ 10-20% ก็ได้พี่เจตชอบต้องลดนะอาจารย์
นักศึกษาคะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายนั้นไม่ยากเลยค่ะเพราะคำศัพท์ก็ไม่ยากนักรูปประโยคก็ไม่ยาวจนเกินไปแค่ท่องและจำให้ได้นะคะพอมีลูกค้าชาวต่างประเทศมาจะได้ใช้สื่อสารขายสินค้าให้ลูกค้าได้ถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้ดีลูกค้าเข้าใจดีเขาก็จะพอใจที่จะซื้อสินค้าจากเรานะคะและที่สำคัญค่ะเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าด้วยซื้อขายตรงไปตรงมาอย่าให้เสียชื่อคนไทยและประเทศไทยของเราด้วยนะคะนักศึกษาคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะมาทำแบบทดสอบกันแล้วค่ะนักศึกษาคงจะเตรียมกระดาษคำตอบที่เขียนเลขข้อ1ถึงข้อ5ไว้พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำแบบทดสอบกันเลยค่ะ Number 1 May I help you? May I help you? What is the answer of John?What is the answer of John? A. I want a discount. I want a discount. B. I'm buying a jacket. I'm buying a jacket. C. I come back again?I come back again? D. I'm looking for a sport jacket. I'm looking for a sport jacket. Number 2. Real leather. Real leather. What should be the question of the customer?What should be the question of the customer? A. What is it made of? What is it made of? B. How do you want to pay? How do you want to pay? C. Is it handmade?Is it handmade? D. What size do you want? What size do you want? Number 3. If you give a discount, what does that mean? If you give a discount, what does that mean?A. The price is high. The price is high. B. The price is expensive. The price is expensive. C. You lower your price. You lower your price. D.You sell at a high price. You sell at a high price. Number 4. What does the word reasonable mean? What does the word reasonable mean? A. It's a fair price. It's a fair price.B. It's a discount. It's a discount. C. It's a cheap price. It's a cheap price. D. It's too expensive. It's too expensive. Number 5. Somsak does not have cash. How can he pay? Somsak does not have cash. How can he pay? A. He cannot pay. He cannot pay.
B. The shop will give him a discount. The shop will give him a discount. C. The shop will not sell to him. The shop will not sell to him. D. He can pay by his credit card. He can pay by his credit card. ทำแบบทดสอบได้ครบทั้ง5ข้อแล้วนะคะทีนี้ขอให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนกระดาษคำตอบของนักศึกษากับเพื่อนเราจะมาตรวจคำตอบพร้อมกันเลยค่ะข้อไหนนักศึกษาตอบถูกจะได้1คะแนนนะคะเริ่มจากข้อ1ข้อ1ตอบข้อ D I'm looking for a sport jacket พนักงานขายถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะบอกว่ากำลังมองหาเองในสิ่งที่เขาต้องการนะคะในที่นี้เขากำลังมองหาเสื้อแจ็คเก็ตค่ะต่อไปคำตอบของข้อ2ค่ะข้อ2ตอบข้อ A What is it made of? เจ้าของร้านตอบว่าหนังแท้ดังนั้นคำถามของลูกค้าจึงควรถามว่ามันทำด้วยอะไรค่ะ What is it made of? ต่อไปนะคะข้อ3คำตอบที่ถูกต้องคือ C You lower your price ถ้าหากเราให้ส่วนลดก็แปลว่าเราลดราคาให้ลูกค้านั่นเองนะคะแล้วข้อ4ข้อ4คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A ค่ะ It's a fair price ราคาที่สมเหตุสมผลก็คือราคาที่เป็นธรรมนั่นเองค่ะคำว่า fair หมายถึงยุติธรรมหรือว่าเป็นธรรมมาถึงข้อ5กันแล้วนะคะข้อสุดท้ายของเราในวันนี้คำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อ5คือ D He can pay by his credit card คำถามนั้นถามเราว่าถ้าสมศักดิ์ไม่มีเงินสดเขาจะจ่ายเงินค่าสินค้าได้ยังไงคำตอบก็คือเขาสามารถจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตของเขาค่ะนักศึกษาคงจะตรวจคำตอบเสร็จแล้วนะคะทีนี้รวบรวมคะแนนแล้วเก็บรวบรวมกระดาษคำตอบส่งท่านอาจารย์ประจำกลุ่มเลยค่ะขอบคุณค่ะนักศึกษาคะทั้งหมดนี้คือรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเราก็ได้มาถึงรายการสุดท้ายของภาคเรียนนี้แล้วนะคะฮันนี่เชื่อว่าถ้านักศึกษาตั้งใจชมรายการนี้ครบทั้งหมด18รายการแล้วก็หมั่นกลับไปทบทวนแล้วนักศึกษาจะต้องเก่งขึ้นค่ะและสามารถนำไปใช้ได้บ้างนะคะแม้ว่าจะไม่ทั้งหมดก็ตามซึ่งทีมงานทั้งหมดแล้วก็อาจารย์อดัมรวมถึงพี่เจตเนี่ยจะดีใจมากๆเลยค่ะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานี้แล้วนะคะหากนักศึกษามีข้อสงสัยสิ่งใดก็ส่งข้อความมาสอบถามได้ทาง LINE นะคะ ID คือภาษาอังกฤษกศน.ส่งมาพูดคุยกันด้วยก็ได้ค่ะรวมทั้งนักศึกษาสามารถจะเปิดดูรายการนี้ทบทวนอีกครั้งจากเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะตอนนี้ฮันนี่ต้องลาไปก่อนนะคะขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการสอบค่ะสวัสดีค่ะ